หลายคนถามว่าทำไมสิทธิบาลสิทธยาพิบาลทำไมต้องใส่ถุงคืนกลับด้วยต้องคืนครับนะคือเราได้รับพระพรมาเราก็ต้องถวายนะไม่ใช่สิทธยาพิบาลต้องเอาเงินจากคิดจักไปใช้ไม่ใช่พระพรเราก็ได้มาจากที่พระองค์อวยพรในธุรกิจการค้าการงานเราก็ต้องถวายเช่นกันนะครับเพราะนั้นไม่แปลกนะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการฟื้นฟูช่วงนี้ผมก็จะออกฟื้นฟูเยอะมากนะในคิดจักต่างๆคิวยาวอาทิตย์หน้าก็ยาวนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ฟื้นฟูเพื่อให้คนที่แข็งแรงอยู่แล้วแข็งแรงมากขึ้นคนที่เป็นคริสเตียนแต่ยังอ่อนแออยู่หลังจากที่เจอโควิด-19ก็กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันศุกร์เมื่อวันพุธไปที่หนึ่งวันศุกร์ก็มาวันศุกร์นี้ก็เป็นการฟื้นฟูใหญ่นะเป็นมิราเคิลเซ็นเตอร์ของ GTO ซึ่งมีทั้งต่างชาติด้วยเลยต้องมีคนแปลในขณะเทศนาโอ้เต็มล้นเลยนะครับเต็มล้นมากๆนะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับก่อนที่จะเทศนานะครับเพื่อแบ่งปันว่าทำยังไงเราถึงได้พระพรนะยังไม่เสร็จงั้นเดี๋ยวทีหลังมาแล้วกันนะครับพี่น้องครับ คิดสเตียนสำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าพระพรก็จะมาถึงชีวิตของเราเราไม่ได้มองที่มนุษย์แต่เราลงมองที่พระเจ้ากำลังมาจากพระเจ้ากำลังส่วนหนึ่งมาจากตัวเราอาจจะประมาณ 10% 20% ที่เราต้องก้าวออกไปแต่กำลังส่วนใหญ่มาจากพระเจ้าล้วนๆผมมั่นใจครับเพราะพระพรสอนพระพรและรอดซ้อนพระพรนั่นคือคนคนหนึ่งอาจจะมีธุรกิจมีการงานมากมายในที่เดียวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์กอบชัยจิราธิวัฒน์เจ้าของห้างเซ็นทรัลอดีตเป็นประธานกรรมการสมัยก่อนเซ็นทรัลเราก็รู้ปี40แทบเอาไม่อยู่แต่เมื่ออาจารย์กอบชัยขึ้นมากอบกู้เป็นโดยการทรงนำของพระเจ้าธุรกิจวันนี้กลับเป็น1ใน10ของอภิมหาเศรษฐีของประเทศไทยไปแล้วจากที่เคยอยู่อันดับท้ายกว่าเราอีกติดหนี้มหาศาลเห็นไหมครับเพราะเขารักพระเจ้าถึงแม้เขาเป็นนักธุรกิจเขายังรักพระเจ้าและยังมีอีกหลายๆคนนะก็ดูใน Google แล้วกันอย่างผมด้วยงานเยอะแยะเลยแต่เราก็เชื่อว่าทุกอย่างมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรากำลังเราไม่เพียงพอเพราะนั้นการรับใช้พระเจ้าผมก็สุดใจที่ไหนที่บอกว่ารับใช้พระเจ้าผมไปหมดรับหมดนะครับแล้วก็ไม่เคยรับเงินด้วยไปรับใช้พระเจ้าไม่เคยว่าจะต้องมาใส่ซองให้ผมไม่ต้องเป็นผมว่าน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยด้วยซ้ำนะอีกหลายคนก็เหมือนกันที่เป็นนักธุรกิจเพราะนั้นการที่เรารับใช้พระเจ้าเราไม่ได้มองที่เงินเพราะเงินเป็นของพระองค์ทองคำเป็นของพระองค์พระเจ้าจอมโยธาตัดหนังนี้แต่เราจะทำยังไงเพื่อให้ผู้เชื่อมีความเข้มแข็งมีความมั่นใจมีความแข็งแกร่งในพระเจ้ามากขึ้นนั่นคือการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสิ้นสุดกำลังความคิดนั่นคือข้อใหญ่ที่พระองค์บอกไว้จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจสิ้นสุดกำลังความคิดและข้อ2คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเพราะนั้นพวกเราจึงต้องรักซึ่งกันและกันยิ่งเป็นคริสเตียนเราเป็นพี่น้องกันเราต้องทักทายซึ่งกันและกันตั้งแต่เช้ามาเราทักทายกันตลอดพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรนั่นคือสิ่งที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ได้ใช้คำว่าสวัสดีสวัสดีเป็นคำของมนุษย์แต่เรามาอยู่กับพี่น้องคริสเตียนเราพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับหันไปบอกพี่น้องนี่ครับพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยผมพูดได้เยอะๆเลยนะเรายิ่งพูดมากเท่าไหร่ในคำนี้พระพรก็จะตอบมาที่ชีวิตเรามากเท่านั้นเพราะนั้นภารกิจงานรับใช้พระเจ้าจึงไม่ใช่ภาระแต่เราจะมีชัยชนะโดยพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าก็คือพระวจนะนั่นเองที่นำชีวิตเราในสุภาษิตบทที่16ข้อ20บุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดีคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบายเพราะนั้นพวกเราทุกคนณที่อย่างนี้สุขสบายทุกคนครับ
เพราะเราเชื่อและเรามานมัสการสรรเสริญพระเจ้าเรามามอบทุกสิ่งให้กับพระเจ้าพระเจ้าก็เห็นถึงจิตใจวิญญาณของเราที่เรารักพระองค์เราแสวงหาพระองค์พระองค์ก็เทพรลงมาอย่างเต็มล้นนั่นเองพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ที่ผมยังต้องจะบอกว่า7วิธีการอธิษฐานแล้วจะได้คำตอบจากพระเจ้าอย่างไรนะครับเพราะนั้นการที่เราอธิษฐานหลายๆคนบอกอธิษฐานแล้วไม่ได้รับพระพรนะครับเราต้องรอคอยด้วยนะครับพระเจ้าเราถึงแม้จะอวยพรทุกอย่างก็จริงนะครับแต่ถ้าเราเชื่อและวางใจพระเจ้าอย่างสุดใจบางครั้งพระองค์อาจจะเป็นเหมือนโตชิบ้านะเปิดปุ๊บติดปั๊บนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเชื่อเลยแต่ถ้าเรายังมีหัวใจที่ไม่รักเพื่อนมนุษย์หรือไม่รักซึ่งกันและกันยังมีความผิดบาปไม่รู้จักให้อภัยใครเลยอธิษฐานไปก็เหนื่อยเพราะนั้นเราเข้ามาในสถานะการเราต้องอภัยทุกอย่างเลยอภัยในที่นี้ไม่ใช่ว่าไปกราบเขาบอกว่าฉันขอการยกโทษนะเพราะฉันจะไปบวชแล้วไม่ใช่คิดเตียงง่ายๆอภัยกับพระเจ้าแล้วบอกว่าลูกอภัยให้หมดเลยเห็นไหมครับแค่นั้นเองพระเจ้าได้ยินคำนี้พระองค์ก็พอพระทัยแล้วพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของเราได้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งเราต้องอธิบายว่าเราต้องการอะไรจากพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะให้พวกเราได้รู้ว่าที่เราอธิษฐานก็คือเราคุยกับพระเจ้าแล้วชีวิตเราต้องการอะไรเพราะแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันบางคนเราต้องการสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนู้นบางคนเราอยากได้บ้านบางคนเราอยากได้รถบางคนเราอยากได้ธุรกิจบางคนเราอยากได้นู่นได้นี่อยู่ที่ช่วงเวลาที่เรากำลังต้องการอะไรถึงแม้จะเป็นวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้จะขอกี่อย่างพระเจ้าก็ให้เราทุกครั้งที่เราทูลขอต่อพระองค์เพราะนั้นเราต้องอธิบายว่าเราต้องการอะไรโอ้พระเจ้าลูกอยากจะมองเห็นลูกอยากจะตาสว่างลูกอยากจะเห็นดีแล้วลูกจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเห็นไหมอธิษฐานแบบนี้อธิบายให้พระองค์ฟังเหมือนบอสเนี่ยอธิบายบอสก็สามารถมองเห็นได้เห็นไหมครับใครจะเชื่อล่ะครับวันหนึ่งเดินมาถือไม้เท้าแล้ววันนี้เดินอย่างอัศจรรย์ถามยังเป็นคนดูแลเครื่องเสียงตีกลองผมเชื่อละเพราะผมเห็นตั้งแต่วันแรกที่เขามาแล้วเราอธิษฐานด้วยกันเขาบอกเขาเชื่อว่าเจ้าจะรักษาเขาได้เพราะมีชายคนหนึ่งที่บอกพระเยซูว่าอยากจะมองเห็นพระองค์บอกว่าอยากเจ้าเชื่อหรือว่าเรากระทำการนี้ได้บอสเขาบอกว่าเขาเชื่อเมื่อเขาเชื่อเขาก็ได้เห็นวันนี้เขาเห็นทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วไม่ใช่แค่ตรงนี้นะยังมีงานประจำมีอะไรหลายๆอย่างที่พระเจ้าให้เขามากมายเลยจากวันนั้นที่ไม่มีอะไรเลยวันนี้มีงานประจำแล้วยังมีพระพรแห่งการเงินเพราะว่าในกฎหมายประเทศไทยเนี่ยเขามีบัตรพิการใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่พิการนะแต่ก็ยังเอาอยู่เพราะมันมีบัตรตลอดชีพของเขาอะนะแล้วบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆต้องเลี้ยงดูเขา1คนหมายถึงว่า1บริษัทต้องเลี้ยง1คนทุกวันนี้ก็ยังรับอยู่นะครับแล้วคิดดูด้วยว่าอยากได้บ้านอธิษฐานนั่นอีกอธิษฐานใครจะเชื่อแล้วครับคนที่เป็นพิการแต่ธนาคารปล่อยกู้ให้เมื่อ4เดือนที่แล้วทั้งที่มีโควิด-19 มาคุยกันอาจารย์อยากได้บ้านอธิษฐานหน่อยอธิษฐานวันนี้มีบ้านอยู่เป็นของตนเองไม่ต้องเช่าแล้วนี่คืออัศจรรย์ทั้งสิ้นถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่เราต้องอธิษฐานให้ถูกต้องด้วยอธิษฐานด้วยใจถ่อมอธิษฐานด้วยใจที่ไม่เกลียดชังใครเลยพระเจ้าต้องการให้เรารักซึ่งกันและกันพระองค์ไม่ต้องการให้เราดูถูกคนอื่นไม่ต้องการให้เราอิจฉาริษยาอวดตัวหยิ่งผยองแต่พระองค์ต้องการให้เราถ่อมใจถ่อมใจพระองค์ดูเราอยู่นะแต่เราพร้อมหรือยังที่จะบอกพระองค์ว่าเรามีหัวใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์มันอย่างที่เมื่อกี้เพลงขึ้นมาบริสุทธิ์
บริสุทธิ์เห็นไหมฮะถ้าเราได้รับการเจิมแบบนี้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเรานั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะต่อพระเจ้าแต่บริสุทธิ์ต่อมวลมนุษย์โลกทั้งหมดใครจะว่าไงต้องเราก็มองว่าทุกอย่างดีหมดพระเยซูยังอภัยให้คนบาปได้พระเยซูยังเข้าไปหาโจรเพื่อให้โจรกลับใจได้แล้วเราอดีตเราก็หนักเหมือนกันแต่พระองค์ก็ยังยกเราขึ้นให้สูงเพราะนั้นการอธิษฐานต้องอธิบายนะในพระวจนะเขียนไว้ชัดเลยเยเรมีบทที่33ข้อ3จงทูลเราแล้วเราจะตอบเจ้าและบอกสิ่งที่ใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้าเห็นไหมครับจงทูลเราเห็นไหมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเดี๋ยวนี้เดินเก่งเห็นไหมจากที่เป็นโรคกระดูกอ่อนเนี่ยอย่างนี้เราเป็นพยานในกลุ่มพวกเราได้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนตั้งแต่เด็กเป็นโรคกระดูกอ่อนวันนี้เดินเก่งมาทีไรก็มาหาผมเดินมามาสักการวางมือนะแล้วก็มาแตะแก้มผมนิดหนึ่งโอ้ขอบคุณพระเจ้านะนี่เห็นไหมเราเห็นอัศจรรย์มากมายเพราะอะไรเพราะเราจงทูลเราแล้วเราจะตอบเจ้าพวกเราช่วยกันอธิษฐานเผื่อพี่น้องเราทุกคนเขาก็หายอาทิตย์ที่ผ่านมานี่พี่พันทิพย์บอกว่านพรัตน์เป็นโรคไตผมบอกไม่ได้เป็นหรอกอธิษฐานขั้นที่สี่แล้วก็โทรมาทุกหาผมไลน์มาทุกวันน่ะผมรับฟังแต่ผมไม่ตอบหรอกแต่ผมอธิษฐานเผื่อในพระนามพระเยซูคริสต์โรคไตไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเจ้าจะหายไม่มีสิทธิ์ใดๆในผู้ที่รักพระองค์แล้วก็สุดท้ายหมอบอกว่าไม่มีโรคไตท่านนั้นตรวจว่าเป็นชั้นที่4เห็นไหมฮะแต่ว่ายังมีเบาหวานอยู่ใช่ไหมฮะเบาหวานไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวปล่อยออกไปให้หมดมันก็จะไม่หวานแล้วเพราะนั้นเราเชื่อนะพระเจ้าเรายิ่งใหญ่จริงๆคำอธิษฐานที่เราทูลนั่นคือจงทูลเราแล้วเราจะตอบเจ้าและบอกสิ่งที่ใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้าบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตแต่เราต้องอธิษฐานชีวิตผมนี่อยู่เพื่ออธิษฐานเลยนะท่านเคยสังเกตดูในไลน์กลุ่มบางทีตีหนึ่งเที่ยงคืนผมก็ส่งละเพราะผมเพิ่งอธิษฐานเสร็จแล้วส่งเลยเพราะอะไรชีวิตเราต้องอธิษฐานเพื่อคนอื่นอธิษฐานให้ตนเองก็ได้นะครับอธิษฐานอะไรก็ได้ที่เราอยากจะอธิษฐานในเวลานั้นพระเจ้าจึงบอกว่าให้ทูลเราแล้ววันนี้เราทูลหรือยังไม่ใช่อ่านแต่พระคัมภีร์แต่ไม่เคยขอพระองค์บอกว่าจนถึงบัดนี้เจ้าก็ยังไม่ได้ขออะไรจากเราเลยพระเจ้าอยากให้เราขอนะในมัทธิวบทที่7ข้อ7นะเมื่อขอก็ได้เมื่อแสวงหาก็พบเมื่อเคาะพระองค์ก็เปิดให้เห็นไหมครับเพราะนั้นเราต้องแสวงหาพระองค์แล้วเราก็ต้องยอมจำนนต่อพระองค์แล้วเราต้องยอมเชื่อว่าพระองค์จะอวยพรเราแน่นอนถ้าเราทูลขออย่างสุดใจหรือเรียกว่าวิงวอนคิดเตียนเราวิงวอนเราไม่ต้องอายใครนะเพราะเราเฝ้าเดี่ยวเวลาผมเฝ้าเดี่ยวนี่ผมจะอธิษฐานแบบสุดใจเลยนะโอ้ในพระนามพระเยซูพระองค์เจ้าข้าได้ทรงโปรดฟังเสียงของลูกด้วยเถิดสลับฟังเสียงลูกด้วยลูกเชื่อว่าพระองค์จะทรงนำชีวิตของลูกและนำพี่น้องทุกคนที่เป็นคริสเตียนที่น้องทั้งหลายเมื่ออธิษฐานต่อพระองค์จะเกิดผลทั้งสิ้นไม่ว่าเขาจะทูลสิ่งใดต่อพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเจิมเขาด้วยเถิดให้เขาได้รับพระพรอย่างเต็มล้นเพื่อเขาจะได้พบกับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความบริบูรณ์และสมบูรณ์และเพียบพร้อมในทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์นี่แหละคือการที่เราเป็นคริสเตียนผู้รับใช้ศิษยาภิบาลเป็นผู้แค่ผู้ที่พระองค์เจิมเพื่อให้นำพระวจนะมาหนุนใจไม่ได้มีสิทธิอำนาจเกินกว่าพวกท่านแต่ถ้าพวกท่านมีความเชื่ออัศจรรย์ต้องเกิดขึ้นโดยความเชื่อของท่านเองแต่ท่านศิษยาภิบาลอธิษฐานได้เท่าไหร่แล้วแต่ท่านไม่มีความเชื่อเลยยังจิตใจยังไม่อภัยให้ใครเลยอันนั้นบอกเลยว่าไม่ว่าใครจะอธิษฐานให้หรือตัวเองอธิษฐานก็ไม่เกิดผลเราก็จะรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาแล้วเราจะไปเข้าใจพระวจนะพระเจ้าได้ยังไงว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้เจ้าหายเหนื่อยและเป็นสุขพระวจนะเขียนไว้ชัดมากเลยพระองค์บอกให้เข้ามาหาพระองค์แล้วพระองค์จะทำให้เจ้าหายเหนื่อยและเป็นสุขแต่ก่อนจะเข้ามา
อภัยหรือยังอภัยให้คนนั้นคนนี้หรือยังหรือยังโกรธแค้นอยู่หรือยังเอาเรื่องของคนนั้นไปเล่าให้คนนี้ฟังเอาเรื่องของคนอีกคนหนึ่งไปเล่าให้อีกคนหนึ่งฟังแล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการเข้าใจผิดกันนั่นไม่ใช่คริสเตียนคริสเตียนต้องมีความรักที่สมบูรณ์นั่นคือใครจะพูดอะไรแล้วแต่อะไรที่ทิ้งได้ทิ้งไปถ้ามันไม่ดีอะไรที่ดีก็ขอบคุณพระเจ้าอะไรไม่ดีพระองค์จงกราบได้ทรงโปรดเถิดขอให้เขากลับใจด้วยเถิดขอให้ชีวิตของเขาได้รับพระพรขอให้เขาจับกลับใจใหม่ขอให้เขาได้รับแต่สิ่งที่ดีๆขอเจิมริมฝีปากเขาที่จะไม่ทำให้เกิดความแตกแยกในพี่น้องคริสเตียนและถือความแตกแยกในบรรดาประชาชาติของพระองค์หรือแม้แต่นักการเมืองก็เหมือนกันเขาจะโกงกินเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะเพราะเขาไม่ได้แบ่งให้เราก็อธิษฐานเบื่อในพระนามพระเยซูพระองค์เจ้าขอให้เขาพอเถอะให้เขาพอที่บรรดาประชาชาติของพระองค์จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเขารวยแล้วเขาได้เยอะแล้วขอให้เขารู้จักคำว่าพอเห็นไหมครับเพราะในขณะนี้ชุมชนประชาชนทั้งหลายกำลังอยู่ในชีวิตที่พอเพียงเท่านั้นขอพระองค์อวยพรให้บรรดาประชาชาติของพระองค์ได้รับพระพรโดยความเชื่อธุรกิจการค้าการงานของเขาขอให้สำเร็จและเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งนำไปสู่พระพรมากมายที่พระองค์จะจัดเตรียมเพื่อชีวิตของเขาที่เขาจะได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและมานมัสการสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและถวายทุกสิ่งให้กับพระเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่คริสเตียนเราต้องทำเพราะนั้นฟังเห็นใครพูดลบติดลบช่างมันเถอะคริสเตียนทำไม่ได้นะครับท่านรู้สึกว่าเราผิดต้องรีบกลับใจเลยถามว่าเรามีเนื้อหนังไม่มีครับแต่เนื้อหนังเราเนี่ยบางครั้งมันก็หลุดท่านลองตีตัวเองเนี่ยเจ็บไหมถ้าเจ็บเมื่อไหร่เรามีเนื้อหนังแต่พระเจ้าบอกว่าเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดจิตวิญญาณเป็นที่ให้ชีวิตเห็นไหมครับเพราะนั้นเราต้องอภัยจิตวิญญาณเราต้องแข็งแกร่งคือการอภัยในสิ่งที่บางครั้งอาจจะอภัยไม่ได้แต่เราก็ต้องอภัยให้ได้เพราะถ้าเราอภัยไม่ได้เราก็จะไม่ได้รับพระพรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าจงทูลเรานี่คือสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องทูลบอกให้พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งอยากได้อะไรจากพระองค์บอกไปเลยวันนี้เราอยากได้อะไรชีวิตเราทำมันมีอะไรพระองค์จะกล่าววันนี้ชีวิตลูกลำบากเหลือเกินวันนี้ล้วงกระเป๋ามามีอยู่2บาทพระองค์จะทำอะไรไม่ได้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเถิดที่จะอวยพรลูกที่ลูกจะมีมหาศาลและมีพระพรแห่งการมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างบอกไปเลยครับเพราะเราไม่ได้ขอจากมนุษย์เราขอจากพระเจ้าแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะส่งผู้อุปถัมภ์ลงมาให้แล้วเราจะได้รับพระพรธุรกิจการค้าการงานเราก็มั่นคงนำไปสู่การเงินมั่งคั่งนำไปสู่เกียรติยศชื่อเสียงนำไปสู่สุขภาพอนามัยที่ดีและนำไปสู่การอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าโดยพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่โดยตัวเราเองวันนี้เรามีอะไรที่ยังติดใจใครอยู่วางไว้แล้วให้พระบาทของพระองค์เหยียบมันเอาไว้อย่าให้มันขึ้นมาทำให้จิตวิญญาณของเราอ่อนแอเด็ดขาดหรือทำให้ความคิดของเราติดลบเด็ดขาดคิดเตียนไม่ติดลบคิดเตียนมองบวกมองดีเสมอและไม่มีคำว่าโกรธใครถูกผิดอยู่ที่พระเจ้าเราไม่ใช่ผู้พิพากษาแต่พระเจ้าเป็นผู้พิพากษาถ้าเขาไม่กระทำตัวให้กลับใจพระเจ้าเป็นผู้พิพากษานะน่ากลัวว่ามนุษย์พิพากษาอีกศาลพิพากษายังมีออกจากคุกได้แต่พระเจ้าพิพากษาแล้วเพราะเราไม่กลับใจอันนั้นหมายถึงชีวิตที่ไม่นิรันดร์เพราะนั้นเรามีชีวิตนิรันดร์ทุกคนมีชีวิตนิรันดร์มองทุกอย่างดีหมดนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าขั้นที่หนึ่งก็คือเราต้องบอกกับพระองค์ขั้นที่สองคืออะไรค้นหาพระคำของพระเจ้าที่สัญญากับเราว่าจะตอบคำอธิษฐานของเราอย่างไรเห็นไหมในพระสัญญาบอกไว้ชัดเลยนะในมัทธิวบทที่24ก็ยังบอกไว้เลยนะครับบทที่24สิ่งสารพัดที่ท่านทั้งหลายอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้เห็นไหมนะครับโจชัวบทที่1ข้อ8บอกว่า
อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลในทุกอย่างชัดมากเลยเห็นไหมครับพระเจ้าบอกว่าให้หนังสือธรรมบัญญัติเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ใช่ว่าอยู่กับเราไม่เคยอ่านนะกอดไว้อย่างเดียวก็ไม่มีประโยชน์เปิดอ่านครับวันละข้อก็ได้ก่อนนอนวันละข้อเนี่ยผมอ่านจนพองแล้วพองอีก19ปีผมอ่านมาไม่ต่ำกว่า15รอบแล้วและต้องไปสอนด้วยนะครับต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะนั้นเราต้องเชื่อว่าพระเจ้านั้นนำชีวิตของเรานำทุกอย่างในชีวิตของเราเราไม่ได้มองที่อัศจรรย์แบบงูปลาปลาหรือแบบไม่มีน้ำแต่เรากำลังมองว่าพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ผ่านชีวิตเราแบบมีเนื้อเพราะนั้นชีวิตของเราจึงเชื่อในพระเจ้าแบบมีเนื้อไม่ได้แบบน้ำที่ไหลมาแล้วก็ไหลไปสำคัญที่สุดคือเราต้องทำทุกอย่างภาวนาอธิษฐานตึกตองในพระวจนะพระเจ้าที่พระองค์จะให้ชีวิตเราอย่างสมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำในโรมบทที่10และ17บอกว่าเพราะฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคิดนี่คือสิ่งที่ทำไมคริสเตียนเราต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อหรือว่าเป็นผู้รับใช้เดี๋ยวจะเป็นทีมนมัสการทุกคนต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าประกาศให้คนนี้คนนั้นฟังส่วนเขาจะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าวันหนึ่งเขาคิดถึงเราเขาจะมาหาเราแต่เราก็ได้บอกแล้วว่าคนที่จะช่วยเขาได้คือพระเยซูไม่ใช่เราแล้วถึงเวลานั้นเขาจะมาหาพระเจ้าแล้วชีวิตของเขาจะเป็นเหมือนชีวิตของเรานี่แหละคือการที่เราต้องดำเนินชีวิตตามขั้นตอนอย่างถูกต้องกับพระเจ้าแล้วเราจะเห็นอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคริสเตียนขั้นตอนที่3ร้องขอพระเจ้าในสิ่งที่เราต้องการตามพระวจนะร้องขอเลยเราต้องการอะไรร้องขอหลายๆคนไม่กล้าร้องขอเกรงใจพระเจ้าไม่ต้องเกรงใจพระเจ้าบอกแล้วไม่ต้องเกรงใจในพระวจนะเขียนไว้ชัดนะฮะมัทธิวบทที่7 7ถึง8เนี่ยจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะพระองค์ก็จะเปิดให้เขาชัดมากเลยพระวจนะพระเจ้าขอเถอะอย่ากังวลว่าเราจะขอไม่ได้เราขอเราไม่ได้บอกใครจะขอเงียบๆอยู่ในใจก็ได้จะขอปิดประตูล็อกห้องขอเสียงดังนะโอ้พระเจ้าได้ทรงโปรดลูกจะได้งานนี้ต้องเป็นของลูกพระองค์เจ้าข้าได้ทรงโปรดหรือจะอธิษฐานแบบสงบเสงี่ยมไม่ได้พูดในใจได้หมดแต่ต้องหัวใจบริสุทธิ์นะถ้าหัวใจไม่บริสุทธิ์ยากมากเลยโอ้พระเจ้าได้ทรงโปรดเถอะพระองค์จะกราบต้องขอตามพระวจนะโอ้พระองค์ผมลูกเห็นแล้วว่ากัญชามันถูกต้องตามกฎหมายลูกจะค้ากัญชาใหญ่อันนี้พระเจ้าไม่อวยพรไอ้แม่มาเลเซียเมื่อวานนี้คนไทยเข้าไป3คนตรวจเลือดถูกจับ3คนติดคุก3วันแล้วก็โดนปรับ 50,000 มาเลเซียนี่แรงนะพม่าก็เหมือนกันกัมพูชาก็เหมือนกันมีประเทศไทยนี่แหละที่เปิดเสรีตอนนี้ผมไปเห็นนั่งสูบกันตามชุมชนน่ะแล้วเราไปตามชุมชนเห็นเขาเรียกว่าพีกัญชาใช่มั้ยยังดีว่ายังไม่ได้ทำบ้องกัญชาใช่มั้ยเพราะนั้นเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าไม่ให้สิ่งที่ผิดกฎหมายนั่นก่อนหรอกแต่ถ้าใช้ในทางยาพระเจ้าโอเคแต่ถ้าเอามาทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายจริงๆมันแล้วกฎหมายมันเปิดแล้วแต่นี่คือกฎหมายมารซาตานเพราะนั้นมันไม่ได้นะหลายๆคนบอกโอ้ขอบคุณพระเจ้าลูกจะทำบ้องกัญชาขายพระเจ้าไม่อวยพรหรอกครับนะเพราะว่ามันนั้นไปทำร้ายคนแต่พระเจ้าได้สมโปรดลูกจะสกัดตัวยาออกมาแล้วจะรักษาคนป่วยให้หายโดยการทรงนำของพระองค์โอ้โหอัศจรรย์เกิดขึ้นเลยนะแค่แตะนิดเดียวหายเลยแต่จริงๆคิดเตียนเราโดยความเชื่อก็พอเชื่อเราก็หายแล้วแต่ใจเราต้องบริสุทธิ์นะเพ
ราะนั้นใครที่คิดจะทำบ้องกัญชาอดนะทำไม่ได้จริงๆที่จักเรามีคนหนึ่งนะเป็นนักดัดแปลงพี่อั๋นเนี่ยดัดแปลงได้ทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าที่อยู่ในพระเจ้าก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำบ้องกัญชาขายแต่มีสิทธิ์ที่จะเอาของต่างๆเนี่ยไปต่อเติมทำเป็นโต๊ะเก้าอี้นะกระดาษแข็งๆเนี่ยแกเอาไปทำได้หมดนะนะเพราะว่าพระเจ้านำให้แกมีสติปัญญาในการที่จะทำนะใครที่มีกระดาษดีๆอย่าทิ้งนะส่งมาให้พี่อั๋นนี่แหละคือสิ่งที่มันบอกได้เลยว่าเราต้องขอนะครับขั้นที่4นะครับให้เชื่อว่าเราได้รับตามที่อธิษฐานขอแล้วเราต้องเชื่อว่าเราได้รับตามที่เราอธิษฐานขอแล้วเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราต้องเชื่อว่าเราได้รับแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในมาระโกบทที่11ข้อ23และ24เขียนไว้เลยเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนี้จริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะที่ท่านอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นชัดมากเลยพระวจนะพระเจ้านี่คือการอธิษฐานที่เราต้องเชื่อว่าได้รับแล้วเพราะความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นกำลังจะเกิดขึ้นและเป็นจริงในฮีบรูบทที่11ข้อ1เขียนไว้ชัดมากเพราะนั้นเราต้องเชื่อเลยฮีบรูบทที่11ข้อ1นะความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่เรายังไม่เห็นนั้นกำลังจะเกิดขึ้นและเป็นจริงเพราะนั้นพวกเราขออะไรล่ะมันจะเกิดขึ้นขอไปเถอะนะครับขอในสิ่งที่ถูกต้องตามพระวจนะแล้วก็ถูกนะเอเฟซัสบทที่1ข้อ3บอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์เพราะนั้นพระพรของเราได้ทั้งบำเหน็จแห่งสวรรค์และแผ่นดินโลกแผ่นดินโลกจะเป็นธุรกิจเราทำธุรกิจเราทำการค้าเราทำการงานก็พบกับความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่ยิ่งใหญ่มีทุกอย่างที่ดีแต่ในแผ่นดินสวรรค์เราเป็นอภิมหาเศรษฐีของพระเจ้าบำเหน็จแห่งสวรรค์มากมายเหลือเกินถามตัวเองว่าจิตใจเราบริสุทธิ์และให้อภัยทุกอย่างหรือยังก่อนที่เราจะอธิษฐานถ้าเราอภัยได้ทุกอย่างเป็นจุดเริ่มต้นของพลังอัศจรรย์ที่เรียกว่าไฟและไฟของพระเจ้าจะทำให้เราพบกับความสว่างและพบกับความรอดอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่เราต้องเดินกับพระเจ้าโดยความเชื่อนั่นเองขั้นตอนที่5ครับปฏิเสธความลังเลหรือการสงสัยและให้ขับไล่ความสงสัยออกไปในพระนามพระเยซูคริสต์เมื่อขอแล้วอย่าไปสงสัยว่ามันจะได้หรือมันจริงหรือมันเป็นไปได้หรือไม่ต้องสงสัยขอแล้วเราต้องเชื่ออย่างเดียวเลยว่าทุกอย่างเป็นไปได้ในลูกาบทที่1ในลูกาบทที่1ข้อ37เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้นี่ไงนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องสงสัยเลยเมื่อเราขอจากใครครับเราขอจากพระเจ้าเมื่อเราขอจากพระเจ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ลูกาบทที่1ข้อ37ชัดมากแล้วทำไมเรายังไม่ขอแล้วอย่าสงสัยขอไปเลยขอในสิ่งที่ถูกต้องขอในสิ่งที่ทำให้สังคมและประเทศชาติดีขึ้นขอในสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ใช่วันเช้าขึ้นมาลุกขึ้นมาอยากตายคริสเตียนเราไม่เคยอยากตายและเราไม่มีวันตายเพราะคริสเตียนไม่มีวันตายอย่างมากก็แค่หลับไปแล้วไปอยู่บนสวรรค์สถานเพราะนั้นขอให้เรามั่นใจด้วยว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่จริงในยอห์นบทที่16ข้อ23เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตัดโดยพระการแต่พระองค์จะตัดสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะนั้นเราจะได้รับพระพรแน่นอนถ้าเราอธิษฐานอย่างถูกต้องเมื่อเราถูกต้องกับพระเจ้าก็ถูกต้องกับเราการเป็นคริสเตียนง่ายนิดเดียวไม่มีอะไรยากเลยผมเห็นหลายคนเป็นคริสเตียนยากมากเลย
ไม่ยากเลยพระเจ้าให้เราง่ายๆมีชีวิตแบบสบายๆขอให้เรารักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั่นแหละเป็นข้อบัญญัติใหญ่แล้วเราขออะไรก็เกิดผลทั้งสิ้นเพราะนั้นคริสเตียนเราจึงทักทายกันทักทายกันด้วยความรักฟิลิปปีบทที่4ข้อ8บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ควรถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ควรดูอะไรที่ถูกต้องขอเถอะพระเจ้าได้สปอร์ตวันนี้ลูกเปิดร้านฝนตกตลอดวันเลยขอพระองค์ได้สปอร์ตให้ลูกค้าขายได้ด้วยเถิดไม่นั้นของจะถ้าเก็บไว้ถึงพรุ่งนี้ของจะเสียพระองค์ช่วยด้วยเถิดเชื่อไหมอีกสักพักหนึ่งถ้าเรามีความเชื่อเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อเต็มไปหมดเลยอันนี้ผมได้เจอหลายคนที่ไปขายของแล้วบอกว่าฝนตกขายไม่ได้เพราะอธิษฐานเผื่ออาจารย์อธิษฐานเผื่อนะทุกคนอธิษฐานเองก็ได้อธิษฐานเผื่อแล้วอธิษฐานเลยในพระนามพระเยซูเดี๋ยวจะค้าขายดีปรากฏว่าค้าขายดีจริงๆโทรมาบอกอาจารย์โอ้ยของหมดเห็นไหมเชื่อไหมต้องเชื่อโดยที่ไม่ลังเลพระเจ้าบอกเมื่อขอแล้วต้องอย่าลังเลต้องเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้โดยองค์พระเยซูคริสต์เพราะนั้นอัศจรรย์จะเกิดขึ้นโดยพระเจ้านะครับขั้นที่6นะครับรำพึงด้วยความสงบในจิตใจทบทวนพระสัญญาของพระเจ้าไม่อธิษฐานขอซ้ำแต่ผู้ทบทวนพระสัญญาตามพระวจนะด้วยความเชื่ออันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราก็ขอได้แต่ต้องทบทวนว่าพระสัญญานั้นถูกต้องไหมอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะขอเพื่อจะทำป้องกันชาขายยังไงพระเจ้าก็ไม่ให้เพราะพระองค์ต้องการให้เราทบทวนพระสัญญาว่าเราทำถูกต้องหรือเปล่ามีใจบริสุทธิ์หรือเปล่าแล้วเชื่ออย่างถูกต้องแล้วไม่ทำให้คนอื่นเสียหายหรือเปล่าแต่ถ้าเราอธิษฐานว่าพระองค์จะฆ่าถวายพระองค์ได้สปอร์ตเดินลูกเป็นนักวิทยาศาสตร์ลูกกำลังสกัดหัวเชื้อกัญชาออกมาเพื่อจะรักษาผู้คนให้หายจากความเจ็บป่วยขอพระองค์ได้สปอร์ตให้ยาที่ลูกจะสกัดนี้ทำให้ร่างกายของมนุษย์แข็งแรงและทำให้โรคภัยทั้งหลายหมดไปจากโลกนี้มารซาตานไม่มีสิทธิ์ใดๆขอให้สติปัญญากับลูกด้วยเถิดลูกขอโดยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เดี๋ยวจะเกิดอัศจรรย์แล้วยานี้จะไปทั่วโลกเลยเพื่อรักษามวลมนุษย์ของพระองค์เพราะนั้นเราจะเห็นว่าทำไมถึงมียาเยอะแยะเลยนั่นคือพระเจ้าให้สติปัญญาทั้งนั้นยาแก้ปวดอย่างเงี้ยก็สกัดมาจากพืชสมุนไพรที่พระองค์สร้างนั่นแหละแต่ถ้าใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกนะยานอนหลับกินวันละ10เม็ด100เม็ดก็เรียบร้อยเลยหลับตลอดชีวิตพระองค์บอกมีบอกกินเม็ดเดียวนะหลับถึงเช้าพอกิน2เม็ดหลับ2วันกิน3เม็ดหลับ3วันกินมากกว่านั้นหลับตลอดกาลเห็นไหมพระเจ้าก็มีเหตุผลที่เราต้องเชื่อด้วยไม่ใช่เราทำโดยที่ไม่มีเหตุผลอย่าลังเลที่พระเจ้าจะไม่ทำสิ่งให้ดีๆให้กับเราให้เชื่อว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งดีๆให้ชีวิตเราจะดี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 และดีตลอดเวลาผมมั่นใจนะครับในสุภาษิตบทที่4ก็20 22บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะนั้นเราต้องรักษาสิ่งดีๆไว้ในใจของเราเพื่อเราอธิษฐานแล้วเราจะเกิดสันติสุขเมื่อเราเกิดสันติสุขพลังอัศจรรย์จะเกิดขึ้นซาบซ่านอยู่ในชีวิตเราแล้วพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเราจะตอบทุกคำอธิษฐานของเราให้เป็นพลังและเกิดผลอัศจรรย์จึงเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์นั่นแหละคือการขอในสุรีบทที่3 7 7บอกว่าจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์อยู่เห็นไหมครับเมื่อขอแล้วรอคอยครับทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้มีสันติสุขทำทุกสิ่งให้มีพระพรให้กับตัวเองเพื่อเราจะได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้าเพื่อเราจะได้ไม่เหนื่อยหน่ายไม่เครียดไม่รู้สึกกระวนกระวายพระองค์ไม่เคยบอกให้เรากระวนกระวายเลยพระองค์พูดเสมอว่าจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระเจ้าพระเจ้าทรงห่วงใยท่านทั้งหลายชัดมากเลยนะในพระวจนะเราต้องละเลย
นะครับแล้วเราก็เดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อแล้วเราก็ได้รับอัศจรรย์ได้เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกฮีบรูบทที่11ท่อน1ใช่มั้ยความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นกําลังจะเกิดขึ้นและเป็นจริงแค่นั้นเองคือการที่เราไม่สงสัยอะไรเลยแล้วเราก็จะได้รับพระพรขั้นตอนที่7สุดท้ายแล้วอธิษฐานวิงวอนและขอบพระคุณพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดไม่ว่าอะไรจะเป็นไม่ว่าอะไรจะมาไม่ว่าอะไรจะดีไม่ว่าอะไรจะไม่ดีอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าทั้งหมดนะครับในฟิลิปปีบทที่4ก็บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณผมต้องไม่ใช่ว่ามารู้จักพระเจ้าแล้วชีวิตผมรวยมาก่อนผมล้มเหลวฮะตอนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านี่บอกตรงๆเลยว่าเคยมีเงินมีทุกอย่างแต่พอมาเจอภาวะเศรษฐกิจภาวะปัญหาของสังคมชีวิตไม่เหลือเลยข้าวจะกินยังไม่มีเลยแต่ไม่เคยบอกใครเมื่อตอนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าแต่พอมารู้จักพระเจ้าก็บอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าได้ทรงโปรดเถิดวันนี้ลูกไม่มีกับเงินเลยโอ้ที่บ้านไฟก็ดับนะมันมาตัดไฟแล้วพระองค์เจ้าข้าข้างบ้านต้องหูทำแกงไก่กินมาถึงหน้าบ้านเลยหิวลูกก็ยังเล็ก2คนไม่กล้าขอมนุษย์นะผมไม่เคยขออะไรจากมนุษย์นะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าก็ไม่เคยขอจากมนุษย์แล้วผมก็อธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานเพราะว่าเขาบอกให้อธิษฐานแล้วจะได้ผมก็อธิษฐานเดี๋ยวข้างบ้านก็เอามาเฮียตอนนั้นเรียกเฮียนะยังไม่เป็นอาจารย์เฮียทำแกงมาให้กินโอ้โหพระเจ้าทำแกงข้าวสารยังไม่มีเลยจะกินยังไงสักพักหนึ่งก็เฮียลืมเอาข้าวมาให้ เราก็ได้กินพระเจ้าก็เลี้ยงดูเราดุจเลี้ยงแกะแล้วเป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งย้ายบ้านอธิษฐานย้ายบ้านพระเจ้าก็อวยพรให้ขายบ้านได้ในราคาสูงเพียง3วันอธิษฐาน3วันมีคนมาซื้อเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ย้ายมาที่ใหม่เห็นไหมครับพระเจ้าก็อวยพรเราก็รักพระเจ้าด้วยสุดใจเลยตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นแค่ผู้เชื่อที่เชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราแล้วเราก็เชื่อแบบสุดๆทั้งครอบครัว4คนเชื่อแบบสุดๆแล้วเราก็เริ่มได้รับพระพรได้รับการดูแลจากพระเจ้าดีขึ้น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 แล้วก็ดีขึ้นจนวันนี้บอกตรงเลยว่าชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแล้วถ้าอยู่เพื่อตัวเองก็คงไม่มายืนตรงนี้สู้เอาเวลาตรงนี้ไปเที่ยวกับไปเพื่อนไปหาเพื่อนไปนู่นไปนี่แต่ผมเอาเวลาครึ่งวันหรือตลอดวันหรือเอาเวลาที่ใครต้องการให้เราไปเทศนาไปรับใช้พระเจ้าเพราะชีวิตเราไม่ใช่ตัวเราแล้วการงานต่างๆไม่ใช่ตัวเราแล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้านั้นดีอย่างไรเราต้องอธิษฐานแบบนี้นะครับอย่าทุกข์ร้อนครับบางครั้งก็ทุกข์ร้อนมากเลยทำยังไงดีตอนที่ซื้อบ้านหลังใหม่นี่นะผมต้องอธิษฐานในพระนามพระเยซูจะทำยังไงดีมีเงินอยู่ 5,000 บาทขอให้เขาให้เราอยากได้บ้านหลังนี้เหลือเกินเพราะบ้านหลังนี้เหมือนที่เราอธิษฐานเลยผมอธิษฐานในพระนามพระเยซูปรากฏว่ามีพึ่งเข้ามาในบ้านเต็มเลยเกาะอยู่ที่ไฟโอ้ขอบคุณพระเจ้า3วัน4วันไอ้เคาะตะปุกได้5,000 บาทเขาบอกว่าต้องดาว 5,000 บาทจริงๆดาว 50,000 นะเขาบอกไม่ไรถ้าเฮียอยากได้เฮียเอามา 5,000 เดี๋ยวล็อกไว้ให้เลยบ้านตัวอย่างผมก็อธิษฐานเลยแล้วเราก็ได้จริงไปถึงเขาบอกเอ้าทางผู้จัดการบอกว่า 5,000 ต่อ 5,000 เมื่อพิเศษไป 5,000 ไม่มีเงินเดี๋ยวอีกประมาณ2เดือนต้องจ่ายเงินเขาเรียกว่าอะไรเงินดาวอีก 45,000 อธิษฐานในพระนามพระเยซูโอ้โหขอบคุณพระเจ้านะคนที่เคยติดหนี้เราเอาเงินมาคืนเราคืนเราเป็นแสนเลยทำให้เราสามารถวางได้แล้วก็ทำได้นี่แหละผมอยากจะเป็นพยานว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราต้องมั่นใจนะไม่ได้อธิษฐานทูลต่อมนุษย์แต่เรากำลังอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าที่พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์แล้วชีวิตผมก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วได้รับเกียรติยศอะไรมากมายจนวันนี้บอกตรงเลยว่าจำตำแหน่งตัวเองยังไม่ได้เลยเยอะมากล่าสุดก็ได้เป็นที่ปรึกษาองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยนะก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านพระเจ้าก็ให้เราไป
ในสภาเพื่อประกาศเรื่องราวพระเจ้าเห็นไหมเยอะแยะที่เราได้มาแต่เป็นเพราะพระเจ้าที่นำชีวิตเราธุรกิจการค้าการงานเราก็ไปดีในขณะที่โควิด-19ตลาดต่างๆเจ๊งหมดแต่ตลาดที่มีคนของพระเจ้าบริหารจัดการสำเร็จหมดไปดูได้เลยครับว่าตลาดข้างๆยังเจ๊งเลยแต่เราสำเร็จหมดสำเร็จแบบมั่นใจว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมเพราะนั้นเราจึงไม่ได้มีความกลัวไม่ว่าอะไรแล้วแต่ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้านำแล้วการเริ่มต้นจะเกิดการอัศจรรย์แห่งการดีเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้านะจึงอยากจะบอกว่าเราต้องเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อแบบนี้นะกุญแจสำคัญคืออธิษฐานในพระนามพระเยซูและให้เรามีความชื่นชมอยู่เสมอในการรอคอยความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพราะนั้นคริสเตียนเราต้องรอคอยความช่วยเหลือจากพระเจ้าครับแต่อธิษฐานสำคัญนะครับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในพระนามพระเยซูเราเชื่อเลยว่าถ้าเราอธิษฐานเกินอัศจรรย์แล้วก็อัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วพอผมย้ายมาบ้านหลังใหม่นะครับเป็นพยานอีกในเมื่ออธิษฐานตรงนี้เราก็ไม่มีเงินเหมือนกันเราก็อธิษฐานในพระนามพระเยซูเราขอให้ตรงนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ขอให้ตรงนี้เป็นเก้าอี้ขอให้ตรงนี้เป็นโต๊ะนู่นนี่นี่อยู่ชั้นหนึ่งอธิษฐานกับภรรยาสองคนปรากฏว่ามีช่างเขามาทำให้ในราคาถูกพอทำเสร็จเราจะย้ายไปอ้าวลืมอธิษฐานชั้นสองชั้นสองเลยโล่งเลยไปบอกเออนะวันนั้นเราลืมอธิษฐานชั้นสองคิดว่าชั้นเดียวพอทอมใจ ก็เลยขึ้นไปอธิษฐานชั้นสองต่อมีเตียงมีนู่นนี่นี่มันมีกี่ห้องว่าไปพระเจ้าก็ให้อย่างดีเลิศแล้วก็อธิษฐานสนามของพระองค์ได้สปอร์ตให้สนามสวยงามมีต้นไม้ที่สวยงามในพระนามพระเยซูแล้วก็มาทำปรากฏว่าคนที่ทำถ้าเป็นเพราะผมเป็นนายกสมาคมตลาดนัดโยจักก็คนที่มาทำก็เป็นประธานชมรมต้นไม้วันพุธพฤหัสเขาก็มาทำให้อย่างสวยงามทำเสร็จเอาตัวเลขมาดูตกใจมากเลยนะก็เลยบอกเขาว่าขอผ่อนเนี่ยปรากฏเขาบอกไม่ต้องเฮียตอนนั้นเขาเรียกเฮียกันนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอาจารย์กันหมดแล้วพอดีทางสมาชิกอ่ะเขาบอกว่าเฮียช่วยพวกเขามาตลอดเลยตั้งแต่เป็นนายกก็ช่วยตลอดไม่เก็บเงินพวกเราเฉลี่ยกันให้เฮียเอเมนก็เลยกลายเป็นต้นสวนสวยในบ้านที่ดูดีของพระเจ้าและบ้านหลังนั้นผมได้อธิษฐานขอพระสิริของพระเจ้าปกคลุมทุกวันและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีกับเราและชีวิตเราก็จะดีดีตลอดเวลาและมีความเพียรพร้อมนั่นแหละคือความเชื่อที่ไม่ต้องสงสัยอธิษฐานแบบนี้ครับจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญขอให้เราขอพระองค์เถิดถ้าเราขออัศจรรย์ก็เกิดขึ้นโดยพระเจ้านะครับในฟิลิปปีก็บอกไว้ชัดเลยนะครับนะและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์โอ้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคัมภีร์นะครับที่ทำให้เรามีชีวิตที่เต็มและเปี่ยมล้นด้วยพระพรขอพระเจ้าอวยพรที่พวกเราจะรักพระองค์มากขึ้นวันอาทิตย์มานมัสการพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์ในสดุดีบทที่150บอกไว้ชัดเลยนะจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์จงสรรเสริญพระเจ้าบนพื้นฟ้าอันอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงปีเสียงคุยเสียงกองเสียงลัมมนาจงสรรเสริญพระเจ้าด้วยเยอะแยะเลยและจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเอเมนมี6ข้อบทสุดท้ายของสดุดีเขียนไว้มากเพราะนั้นการที่เรามานมัสการสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการพระเจ้าก็เทพรเทพรเทพรพวกเราจึงเต็มด้วยพระพรขอพระเจ้าที่อวยพรพวกเราทุกคนและรักพระองค์รักทุกคนนะครับเราไม่ได้มองที่มนุษย์เรามองที่หัวใจเราเชื่อมต่อกับพระเจ้าแล้วเราจะได้รับพระพรอย่างมากมายเพียงคน 2-3 คนอยู่ในที่เดียวกันที่นั่นก็เป็นวิหารอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพราะนั้นเราก็มาร่วมใจกันเพื่อมาในพระวิหารของพระองค์
เพื่อมาสำแดงความรักของเราออกไปทั้งความรักต่อพระองค์และความรักต่อพี่น้องที่เป็นคริสเตียนแล้วเราก็จะได้รับพระพรอย่างเต็มล้นทุกคำอธิษฐานเกิดผลแต่สำคัญนะครับต้องอภัยจำไว้เลยในพระวจนะบอกเลยนะเมื่อเข้ามานมัสการสรรเสริญพระเจ้าเราต้องอภัยทุกอย่างเรามีโกรธเคืองใครต้องอภัยก่อนแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างมากมายเพราะจิตใจเราสันติสุขเมื่อเรามีสันติสุขพระพรก็มาจากพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับเดี๋ยวเราดูนะครับวันศุกร์นี้ไฟเต็มล้นเลยนะรับใช้มา3เดือนเนี่ยตั้งแต่โควิดเบาลงเนี่ยไฟเต็มล้นจริงๆวันนั้นนะถ้าเป็นพิธีถวายอาคารของ GTO ไม่ละขึ้นนะครับเชิญนะมีอันนี้อยู่ผมไม่ขึ้นนะเปิดอะไรก็ได้นะนะอันนี้ก็ต้องไปเมื่อไปถึงที่นู่น5 โมงเย็นต้องมีงานแต่งงานอีกขอบคุณพระเจ้าก็เลยต้องอยู่ในงานพระเจ้าจัดงานแต่งงานให้กับนะต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับเนี่ยเขามี5 วันแต่ผมเลือกวันศุกร์เพราะวันเป็นวันศุกร์ประเสริฐนะผมไม่เลยเลือกวันศุกร์นะอันนี้ก็เขาเลือก5 วันนะอันนี้อาจารย์นิรุตจันก้อนนะจริงๆก็เป็นอาจารย์ผมด้วยเพราะเคยสอนพระคัมภีร์ผมนะอาจารย์วีระชัยโกแวงเนี่ยก็เป็นอาจารย์ผมแต่ว่าอาจารย์วีระชัยโกแวงไปอยู่ที่บนร่มเย็นนะไปอยู่บนสวรรค์แล้วนะครับอันนี้อาจารย์นิรุตนะครับแล้วก็อาจารย์ไพฑูรย์ก็รับใช้พระเจ้าด้วยกันนะในกลุ่มแล้วอาจารย์หลายคนนะครับแต่นี่เป็น NB เป็นมาจากคามารูนนะครับเขาก็ละมาประกาศเรื่องราวพระเจ้าอันนี้เป็นลูกศิษย์ผม2 คนเป็นคนดูแลคิดจักนี้นะครับจบปริญญาโททั้งคู่เลยนะครับผมสอนตั้งแต่ปริญญาตรีโทแล้วมาโทอันนี้ก็มีคิดจัก3 ที่แล้วนะครับนี่คือ GTO ไม่ละขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ดีเทศนาวันนั้นด้วยไฟมีการวางมือนะครับนะจริงๆมีรูปนมัสการวันนมัสการสุดใจจริงๆนะอันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็ด้วยความเชื่อนะก็ในขณะนมัสการในเทศนาก็การเจิมก็แรงมากนะมีหลายคนก็นอนลงไปเด็กเล็กๆก็นอนลงไปนะก็ขอบคุณพระเจ้านะเพราะว่า2 ปีกว่าไม่ได้ออกไปรับใช้แบบนี้นะครับมีแต่ไปเทศนาแล้วก็แต่ว่าทางคริสตจักรแห่งนี้เขาเป็นพระวิญญาณนะแล้วก็มีความเชื่อเพราะนั้นจิตวิญญาณสำคัญมากๆเลยนี่คนนี้คนนี้ตาบอดผมได้ให้คำพยานเข้าไปแล้วก็ด้วยความเชื่อนะครับถ้าเราจำได้เราไปรับใช้ถ้าพวกเราไปรับใช้ที่เคยไปรับใช้ตอนที่ยังไม่มีโควิดนะเราจะเห็นว่าคนที่เดินไม่ได้เดินได้นั่งนอนมาก็หามมาก็เดินได้หายหมดนะครับหายดีนะไม่ใช่หายจากโรคนี้นะหมายถึงว่าหายดีนะครับเนี่ยนี่คือพระเจ้าที่เราเนี่ยตาบอดเนี่ยตาก็มองไม่เห็นนะครับเนี่ยถ้าวางมือด้วยความเชื่อนะครับเขาก็ได้รับพระพรอันนี้เด็กตัวเล็กๆนะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆนะน่ารักวันนั้นมีงานแต่งงานพอดีนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีงานแต่งงานพอดีไปก่อนเวลาก็เลยได้มีโอกาสร่วมในการรับใช้งานแต่งงานเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอันนี้นะก็เรารับใช้เราต้องมีใจถ่อมนะครับอันนี้เป็นอันนี้มาจากคามารูนเป็นศิษยาภิบาลนะศิษยาภิบาลของคามารูนนะแล้วก็พี่น้องทั้งหลายนะครับด้วยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะก็ขอบคุณพระเจ้านะเอาสั้นๆนะครับถ้าขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนคงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรารับประทานอาหารด้วยกันแต่ก่อนจะรับประทานนะเราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็เราจะปิดการนมัสการพระเจ้านะครับเราจะอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์พระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์สำหรับคำหนุนใจในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานที่ลูกทั้งหลายจะมีหัวใจถ่อมลงยอมรับในการทรงนำของพระเจ้าและมอบความผิดบาปทั้งหลายไว้กับพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานสันติสุขอันยิ่งใหญ่ให้แก่ลูกทั้งหลายให้ธุรกิจ
การค้าการงานของลูกมั่นคงอาเมนนำไปสู่การเงินที่มั่งคั่งอาเมนนำไปสู่เกียรติยศชื่อเสียงที่ดีและสุขภาพพลมัยที่แข็งแรงไม่ว่าลูกทั้งหลายจะทำสิ่งใดก็ขอพระองค์อวยพรลูกทั้งหลายเจิมริมฝีปากลูกทั้งหลายที่ลูกทั้งหลายจะพูดแต่สิ่งที่ดีและสร้างความรักที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนทั้งหลายได้มีความรักซึ่งกันและกันให้สมกับเป็นบุตรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเจิมลูกทั้งหลายไว้ชีวิตเก่าๆล่วงไปแล้วพระองค์บัดนี้เป็นชีวิตใหม่แล้วเป็นชีวิตที่พระองค์จะไม่ทอดทิ้งลูกทั้งหลายเลยเพราะลูกทั้งหลายเชื่อว่าพระองค์ทรงนำชีวิตของลูกทั้งหลายไปสู่พระพรมากมายที่พระองค์จะจัดเตรียมเพื่อลูกทั้งหลายนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อลูกทั้งหลายอธิษฐานทูลสิ่งใดต่อพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดตอบคำอธิษฐานของลูกทั้งหลายตามพระวจนะที่พระองค์ได้เขียนไว้ว่าบรรดาผู้ชอบธรรมของพระองค์อธิษฐานสิ่งใดเป็นพลังและเกิดผลลูกทั้งหลายเป็นผู้ชอบธรรมของพระองค์ลูกทั้งหลายจึงมารวมกันอยู่ในสถานนมัสการแห่งนี้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าด้วยบทเพลงการสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในทุกๆสิ่งโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยเพราะพระองค์จะทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่ดีสำหรับลูกทั้งหลายเสมอชีวิตของลูกทั้งหลายนับแต่นี้จึงมีแต่สิ่งที่ดีและดีตลอดเวลาขอขอบคุณพระองค์ลูกทั้งหลายจึงอธิษฐานทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน